ทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วมีดาวเคราะห์ต่างๆอีก8ดวงมารายล้อมรอบอยู่ถ้าโลกมีขนาดเท่าลูกฟุตบอลดวงจันทร์จะมีขนาดประมาณลูกเทนนิสแล้วคุณรู้หรือไม่ดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ 7.5 เมตรซึ่งดวงอาทิตย์ใจใหญ่ประมาณบ้าน2ชั้นแล้วอยู่ห่างออกไปประมาณ 1.3 ไมล์ดวงจันทร์ถือว่าเป็นบริวารดวงหนึ่งของโลกโดยหมุนรอบโลกมานานแล้วต่อไปเราไปสำรวจดวงจันทร์กันเลยครับผมจะขอเริ่มเรื่องดวงจันทร์ด้วยการอธิบายเรื่องสุริยุปราคาก่อนนะครับสุริยุปราคาคือการที่แสงของดวงอาทิตย์ถูกบังโดยดวงจันทร์นั่นเองครับส่วนการเกิดจันทรุปราคานั้นเกิดจากการที่เงาของโลกไปบังเงาของดวงจันทร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทร์ดับนั่นเองครับนี่เป็นเพียงเริ่มต้นของการดูดาวและดาราศาสตร์นะครับถ้าเกิดคุณชอบกรุณาคลิก Subscribe ที่ช่อง Story of G และถ้าเกิดคุณแชร์ให้ผู้อื่นมันก็จะดีมากเลยนะ